ชาวิทยาศาสตร์นะครับเอานักเรียนเห็น PowerPoint ครูไหมลูกเห็นไหมครับเห็นค่ะใครเห็นแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดนะลูกครูอยากฟังเสียงแค่นั้นฝึกการใช้มาแล้วได้ยินไหมครับตอบว่าได้ยินกดไมค์เปิดไมค์แล้วก็บอกว่าได้ยินครับได้ยินครับโอเคครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินค่ะโอเคเยี่ยมได้ยินครับโอเคถ้าไม่ได้ยินหรือไม่ได้เห็นให้ยกมือนะสัญลักษณ์ถ้าไม่ได้ยินเสียงหรือไม่เห็นให้ยกมือโอเคนะเยี่ยมกูจะเริ่มแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ช่วยกำกับดูแลช่วยเป็นธุระให้ในการดูแลเทคโนโลยีอยู่ที่บ้านนะครับในการสอนออนไลน์เรียนออนไลน์วันนี้แล้วก็สวัสดีนักเรียนนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยที่น่ารักห้องนี้นะครูสอนสังคมวิทย์สังคมศึกษาและก็วิชาวิทยาศาสตร์นะห้อง 1/2 สอน2วิชาแล้วก็ 1/3 ก็สอน2วิชาเหมือนกันนะช่วยคุณครูทราตรีนะครับแล้วก็กับคุณครูสังคมก็คุณครูสุภุมาหรือคุณครูแพนะครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวัสดุดูตรงนี้ไปก่อนนะสไลด์ตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะครับคำว่าวัสดุตรงนี้นะครับวัสดุใครยังไม่ปิดไมค์ครับปิดไมค์ก่อนลูกใครยังไม่ปิดไมค์เอ่ยได้ยินเสียงเช็คไมค์ตัวเองด้วยเช็คไมค์ด้วยนะปิดไมค์ด้วยนะครับมีเสียงเล่นรอดนะเดี๋ยวเพื่อนไม่มีสมาธินะครับต้องปฏิบัติตามกฎของห้องนะครับวัสดุนะสองว่าวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้มันมีอะไรบ้างเอาดูแต่บางคนอาจจะอ่านได้แล้วก็ลองอ่านไปพร้อมๆกับครูนะครับฝึกอ่านครูก็จะอ่านให้ฟังนะครับเพราะว่าในตรงนี้เขาบอกว่ารอบตัวของเรามีของเล่นและของใช้อยู่มากมายซึ่งของเล่นและของใช้ต่างๆเหล่านั้นทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันเราเรียกสิ่งที่นำมาทำเป็นของเล่นและของใช้ว่าวัสดุอย่างนี้นะวัสดุเขียนอย่างนี้นะครับอ่านว่าวัสดุนะครับดังนั้นผ้าหนังพลาสติกจึงจัดเป็นวัสดุคุณครูจะอ่านช้าๆเพื่อเป็นการฝึกอ่านไปกับนักเรียนด้วยนะครับไม่ได้อธิบายรวดเดียวเลยเป็นการอ่านช้าๆให้นักเรียนฟังด้วยนะครับฝึกการอ่านไปในตัวนะครับวิทยาศาสตร์ก็ฝึกอ่านภาษาไทยได้สไลด์ต่อมานะครับเพราะว่าสิ่งของรอบตัวเรานั้นมีทั้งของเล่นและของใช้ซึ่งของเล่นและของใช้ต่างก็ทำจากวัสดุหลากหลายชนิดเช่นไม้พลาสติกผ้าแก้วยางอิฐหินกระดาษโลหะในภาพนี้ก็คือเป็นเก้าอี้ที่ทำมาจากไม้นี่เป็นเครื่องบินของเล่นที่มีทำมาจากพลาสติกนู่นนั่นนี่นะยางโลหะอะไรต่างๆนะครับนะเครื่องทำของเล่นทำจากพลาสติกนี้นะครับพลาสติกบางส่วนบางชิ้นอาจจะเป็นโลหะนะครับต่อมานี่ก็คือนอกจากนี้ของเล่นและของใช้รอบตัวเรานั้นอาจทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันอย่างที่ลูกเห็นในภาพนี้นะครับลูกบอลยางสีส้มเนี้ยทำมาจากยางล้วนๆเลยไม่มีเหล็กไม่มีโลหะไม่มีอะไรเลยเนี่ยนี่คือทำจากยางล้วนๆเลยอันต่อมาคือพัดลม
พัดลมนี้มันทำมาจากพลาสติกและโลหะนะอันนี้คือฝาครอบมันจะทำจากโลหะนะบางส่วนนะที่ทำมาจากโลหะนะครับฝาครอบนะแล้วนี่นะต่อมาโอเคนี่คือให้นักเรียนดูให้นักเรียนดูแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาทำก่อนเรามาทำก่อนเปิดไปหน้าที่วิทยาศาสตร์นะลูกนะเปิดไปหน้าที่119ลูกเปิดไปหน้า119หน้า119 119วงขวามือเลขอยู่ด้านล่างของหน้ากระดาษนะครับเจอหรือยังลูกเจอหรือยังหน้า119เจอแล้วครับถ้าเจอแล้วตอบแล้วก็ปิดไมค์ครับผมนะโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมาทำไปพร้อมกันหน้านี้นะหน้านี้คือทำไปพร้อมกันก่อนเพราะฉะนั้นหน้านี้เขาบอกว่าคำสั่งนะข้างบนนี่นะเขาบอกว่านักเรียนนะรู้จักของเล่นของใช้อะไรบ้างยกตัวอย่างประเภทละ2ชนิด2ชนิดอย่างฝั่งนี้ก็เรียกว่าของเล่นนี่บอกว่านี่คืออ่านว่าของเล่นของเล่นมีข้อที่1กับข้อที่2ของเล่นมีอะไรบ้างมีอะไรอยู่ใกล้ตัวเองของเล่นให้นักเรียนเขียนดิอยู่ใกล้หนูของเล่นอะไรบ้างที่อยู่ในบ้านหนูที่คิดได้ที่เห็นหรือยังไงนะครับหุ่นยนต์เอาเขียนเลยลูกเขียนเลยรถบอลรถบอลรถไฟไม้หุ่นยนต์ไม้บรรทัดเก้าอี้เอาแค่2อันนะลูก2อันพอเอาหุ่นยนต์หุ่นยนต์แล้วก็ลูกบอลหุ่นยนต์คนยนต์กับคนบอลครับมันอาจจะไม่สวยนะใช้เมาส์เขียนหุ่นยนต์คุณครูคะแต่หนูเขียนก่อนเพื่อนสิเหรอเก่งจังเลยแต่หนูทำไปก่อนแล้วใช่ไหมลูกเมาส์ครูลากไม่ไปแล้วโยนครูเมาส์ครูเขียนไม่สวยนะลูกนะหนูค่อยๆเขียนบรรจงเอานะครูลากแล้วไม่สวยเลยเขียนได้นะยนต์จากหุ่นยนต์เราเห็นอะไรอีกอยู่ใกล้ๆมีไหมของเล่นอะไรอีกตอบครับตอบตุ๊กตาตุ๊กตาของเล่นตุ๊กตาเสร็จแล้วครับตุ๊กตา
ครูครับหน้านี้ทำมาจากอะไรอ่ะอะไรนะหน้านี้ผมทำไปตั้งนานแล้วครับทำตั้งนานแล้วหรอโอ้โหเก่งเหรอใครสอนลูกใครสอนใครสอนลูกคุณพ่อคุณแม่คุณครูขาแต่ของคุณครูขาแต่ของหนูทำตั้งหลายวันตั้งนานแล้วค่ะแล้วใครสอนลูกใครสอนใครอธิบายให้ฟังแม่สอนเอาเหรอแม่สอนเก่งมากเลยเมาส์ครูไม่ดีลูกเขียนแล้วก็โดดกระเด้งอยู่ตัวไม่สวยนะพอให้รู้ว่านี่คืออ่านว่าอะไรนะลูกนะเมาส์ก็ไม่ติดเขียนให้ดูฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะเมาส์ก็ไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่ตุ๊กตาห้าวฝั่งของใช้ของใช้มีอะไรบ้างเขียนไปเลยดินสอยางลบมีอะไรอีกโต๊ะเก้าอี้ก็ว่าไปเขียนไปนะเขียนไปนะครับครูครับนี่ทำเสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วมาเลยมีใครยังไม่เสร็จมีไหมลูกมีไหมมีไหมครับมีใครไม่เสร็จอ๋อแล้วครับอ้าวของใช้ด้วยของใช้แหละดินสอเขียนไปเลยดินสอต่อมาอะไรอีกก็มีโต๊ะก็ว่าไปยางลบมีอะไรอีกสมุดก็มีเขียนลงไปเลยครับครูก็ให้เขียนนะสมุดดินสอก็ได้นะทำไมไม่เขียนโอเคครับเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปอีกหน่อยนึงบางคนเขียนเสร็จก่อนตูแล้วเก่งมากเลยเสร็จแล้วอ่ะแล้วนี่ครับครับผมเสร็จตั้งนานแล้วไม่ว่าหรอครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมว่าหรอครับครูอ้าวขั้นต่อมาเสร็จแล้วค่ะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วหรออ้าวของเล่นมีอะไรบ้างอ้าวตอบครูซิถ้างั้นมีอะไรครับพี่ฮะของเล่นมีอะไรบ้างกระติกน้ำหรือของเล่นน่ะใช่มั้ยกระติกลูกบอลรถไฟมาไม่ครูได้ยินบอกว่ามีกระติกน้ำด้วยเหรอโยนของเล่นมีอะไรบ้างแล้วของผมยกกันบอลต่อยาลูกค่ะเล่นวงฮะมีอะไรอีกรถไฟไม้หุ่นยนต์โอ้หุ่นยนต์เสียงชัดเจนมากเลยเขาผมหุ่นยนต์กับลูกบอลฮะหุ่นยนต์หุ่นยนต์แล้วอะไรอีกเลยรถของเล่นติกรถพลาสติกมีอีกไหมลูกบอลลูกบอลเก้าอี้ด้วยเก้าอี้ต้องมีใครมาผมเล่นต้องวงไหมครับครูวงเลยลูกวงเลยวงเลยวงกลมส่วนที่เป็นของใช้ให้เราทำเครื่องหมายถูกติ๊กน้ำเป็นของใช้หรือของเล่นลูกของใช้ของใช้ติ๊กเครื่องหมายถูกหม้อเป็นของเล่นของใช้ครับของใช้ของใช้เป็นของใช้ถูกไม้บรรทัดเป็นอะไรลูกก็อีไม้บรรทัดเป็นของเล่นหรือของใช้ของใช้โอเคทำเครื่องหมายครับกล่องดินสอเป็นของใช้ติ๊กครูกล่องดินสอกล่องดินสอเป็นอะไรครับกล่องดินสอของใช้ใช้นะโอ้เก่งไว้ห้องเนี้ยจำครูเร็วๆเรียกว่าเรียนก่อนครูที่จะมาสอนอีกแล้วเก้าอี้ล่ะครับเป็นอะไรลูกของใช้เสียงใครเนี่ยเด็กหญิงอะไรลูกชัดเจนเนี่ยค
บอกชื่อมาดิกวีวัฒน์ร่วงชอบโอ้กวีวัฒน์กวีวัฒน์เยี่ยมเลยตอบบ่อยๆเดี๋ยวมีคะแนนเพิ่มเลขที่เท่าไหร่ลูกเนี่ยเลขที่เท่าไหร่ครับเลขที่11ครับที่11ครูอยากได้ยินเสียงเนี่ยสนทนากันในห้องซูมออนไลน์ห้องสีน้ำโอเคนะอันนี้เรียบร้อยใครยังไม่ทำนะทำเลยลูกทำนะโอเคครูออกจากหน้านี้แล้วนะคุณครูโอเคนะโอเคไหมครับออกจากหน้านี้แล้วนะโอเคทีนี้ครูจะให้ใครครูดีโอนะครับดีโวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้ได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงครับสวัสดีครับน้องๆครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับของเล่นของใช้ไปแล้วนะครับว่ามีไว้ใช้ทำอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรเราย้อนไปดูกันสักนิดนะครับของเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเกิดจินตนาการเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเวลาเล่นฝึกสมองฝึกอวัยวะต่างๆและทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยนะครับส่วนของใช้เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของเราทำให้เกิดความสะดวกสบายและมีสุขภาพที่ดีครับของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัวเราทำมาจากวัสดุที่หลากหลายนะครับวันนี้เราจะมาดูวัสดุที่